สวัสดีทุกคนเราคือ Grace และนี่คือช่อง Grace Journey ที่เราพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตความรักจิตวิญญาณกฎแห่งแรงดึงดูดเส้นทางการค้นหาและเยียวยาตัวตนและเป็นที่แน่นอนก็คือเรื่อง Twin Flamesในวิดีโอวันนี้เรากำลังทำก็คือการอ่านไพ่เกี่ยวกับเรื่องประตูแห่งการเชื่อมต่อพลังงาน Twin Flames เลข1111นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่11เดือน11นี้เราจะเชื่อมต่อกับพลังงานของ DM ที่จะเกิดขึ้นและอย่างที่คุณรู้ว่าใครที่ติดตามเราช่อง Grace Journey จะทราบดีว่าสิ่งที่เราทำนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่อง Twin Flames โดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบวิดีโอเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ช่วยกดถูกใจคอมเมนต์เพื่อที่เราจะได้ส่งผ่านพลังงานถึงกันเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมการสำหรับวันที่มีพลังงานสูงสุดเลข1111เป็นประตูแห่งการเชื่อมต่อประตูแห่งการตื่นรู้เลข1111และตัวเลขซ้ำๆมีคลื่นความถี่สั่นสะเทือนที่รุนแรงเป็นเลขที่เชื่อมต่อกับความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจิตวิญญาณของ Twin Flamesยกตัวอย่างเช่นนิโคลาเทสลาเชื่อว่าตัวเลขและตัวเลขลำดับได้ถือกุญแจสู่ความเข้าใจของจิตวิญญาณทั้งจักรวาลในโลกภายในของเราการที่เรามักจะเชื่อมต่อกับพลังงานความถี่ของตัวเลขเหล่านี้มันคืออะไรบางครั้งเราเรียกเลขเหล่านี้ว่า Angel Numbers หรือเลขนางฟ้าลำดับตัวเลขซ้ำๆหนึ่งในนั้นก็คือเลข1111สำหรับ Twin Flamesเพราะตัวเลข1111เป็นตัวเลขลำดับแรกที่เราเริ่มต้นด้วยการมีสติเป็นการเชื่อมต่อกับการตื่นรู้ภายในของการเป็น Twin Flames ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ณตอนนี้เช่นตื่นรู้ว่าเราอยู่บนเส้นทาง Twin Flames และตื่นรู้ว่าเราพบกับ Twin Flames ของเราเราจะเห็นหมายเลขนี้ปรากฏขึ้นในทุกที่เราอยากจะทราบว่าคุณเห็นเลขอะไรตอนแรกที่คุณได้เจอกับ Twin Flame ของคุณช่วยเขียนในคอมเมนต์บอกให้เราทราบหรือคุณเห็นเลขอะไรในช่วงแรกของการตื่นรู้ของคุณสำหรับประสบการณ์โดยตรงของเรามันก็คือเลข1111เราเห็นเลขนี้ปรากฏขึ้นมาทุกที่ดังนั้นเราเชื่อว่าเลข1111คือเลขประตูแห่งการเชื่อมต่อที่ทรงพลังอย่างมหาศาลจริงๆในการอ่านไพ่ครั้งนี้คำที่ผุดขึ้นมาเรื่อยๆก็คือการจัดเรียงตำแหน่งใหม่หรืออะไรเน้นที่เราสื่อจากผู้คนมากมายที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตบางอย่างพลังงาน Twin Flames หรือในความสัมพันธ์ในที่นี้ดังนั้นอย่าลืมใช้สัญชาตญาณทั้งหมดของตัวเองเพื่อพิจารณาว่าข้อความที่เรากำลังสื่อนี้เป็นข้อความสำหรับคุณหรือไม่เราได้รับข้อความอย่างเฉพาะเจาะจงแต่นี่อาจจะเป็นของใครบางคนเท่านั้นข้อความที่เป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานที่มีพลังระหว่างคุณกับ Twin Flames ข้อความเรื่องการสมรสคู่สมรสคนเดียวการสมรสแบบนี้ที่พิเศษในระดับจิตวิญญาณแม้ว่าจะอยู่ใน3มิติคุณไม่จำเป็นจะต้องมีการสมรสที่เกิดขึ้นจริงประเภทของความสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นจะต้องมีสถานะเพื่อบ่งบอกความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้แน่นอนมันซับซ้อนมากเมื่อมันเป็นเรื่องการเชื่อมต่อของ Twin Flames แต่แล้วเหนือสิ่งอื่นใดพลังเชื่อมต่อที่เข้มข้นล้ำลึกนั้นสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนไปตามกาลเวลาบางครั้งเราอาจจะเชื่อมต่อกับ Twin Flame ของเรามากขึ้นในรูปแบบ3มิติบางทีเราจะขาดการเชื่อมต่อหรือเราอยู่ภายใต้มนต์สะกดภาพลวงตาของการตัดขาดการเชื่อมต่อหรือที่เราเรียกว่าการแยกจาก separation การแยกจากกันนั้นไม่มีอยู่จริงในระดับจิตวิญญาณแต่ข้อความที่เรามีในที่นี้คือไพ่ที่มีผู้ชายถือหัวใจอยู่ในมือตำแหน่งตั้งตรงใครบางคนเราหยิบขึ้นมาในที่นี้อาจจะอยู่ในช่วงอายุ40ปีไพ่ใบนี้พูดถึงพลังงาน DM คนที่ได้เปิดใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง DM ที่มีการเชื่อมต่อกับอารมณ์ของเขาเป็นอย่างมากในช่วงเวลาของประตูแห่งการเชื่อมต่อ1111เพิ่งระลึกไว้ว่า DM กำลังประสบกับปัญหาทางอารมณ์มากมายและสิ่งเหล่านี้กำลังจะปรากฏขึ้นอย่างมีสติสัมปชัญญะและสามารถสัมผัสได้เพราะไพ่ใบนี้อยู่บนรูปจักรที่เชื่อมต่อกับการเกิดขึ้นกับโลกทางกายภาพของเรา
ดังนั้นไม่ว่าอารมณ์ใดๆที่ DM พยายามจะอดกลั้นและปิดบังไว้อย่างยาวนานและแม้กระทั่งความคิดสร้างสรรค์ของเขาที่เคยถูกปิดกั้นไปด้วยพลังงานของกามิกที่ทำให้เขารู้สึกติดขัดเหมือนติดอยู่ในวงจรซ้ำๆเขาจะไม่สามารถละเลยความรู้สึกเหล่านั้นได้อีก DM กับความรู้สึกที่อัดแน่นมากมายเหมือนเพลงที่เล่นวนซ้ำไปเรื่อยๆที่เราได้รับรู้พลังงาน DM ของใครบางคนอาจจะมีการส่งเพลงไปให้ DF อยู่ในขณะที่ DM คิดถึง DF ขณะนั้นเขากำลังฟังเพลงอยู่เรายังเห็นบางอย่างเกี่ยวกับชุดขาวที่เราคาดเดา ว่าน่าจะเป็นการแต่งงานหรือการแต่งตัวให้ใครสักคนที่นี่อาจจะเป็นพันธะผูกพันที่เกี่ยวข้องกับพลังงานกามิกนี้และทั้งหมดนี้มันมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายและปลดปล่อยพลังงานที่ติดขัดอยู่ไม่เพียงแค่นั้นเพื่อให้ DM สามารถก้าวไปข้างหน้ากับชีวิตของเขาได้เพื่อให้เขากลับมาสร้างสรรค์ได้อีกครั้งสิ่งต่างๆกำลังเข้าสู่สมดุลแต่ต้องผ่านความเจ็บปวดของการมีกรรมบางอย่างสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับเลข1111นี้ประตูแห่งการเชื่อมต่อสำหรับ Twin Flame คือสำหรับพลังงาน DM ถ้ามีรูปแบบพันธะผูกพันกับกามิกใดๆวงจรที่เขายึดถืออยู่นั้นคือสิ่งที่ทำให้เขาติดอยู่หรือพลังงานของเขาที่ถูกปิดกั้นสิ่งเหล่านั้นถูกปลดปล่อยออกมาพวกเขาถูกตัดขาดจากกามิกแล้วเช่นวัตถุภายนอกเงินความสำเร็จชื่อเสียงการเสพติดความสัมพันธ์และชีวิตสมรสที่เป็นพิษหรือแม้แต่สังคมของเขาช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนไปอย่างมากสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกถึงความมั่นใจผิดๆการใส่หน้ากากความเย่อหยิ่งที่เขาเคยมีตอนนี้มันได้พังทลายลงแล้วผ่านประสบการณ์การตายของอัตตาและตัวตนของเขาหรือ Ego Deathดังนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าในท้องของคุณอะว่างเปล่าแม้จะกินเยอะก็จะทำให้คุณรู้สึกไม่อิ่มหรือกินมากกว่าปกติคุณอาจจะรู้สึกคลื่นไส้คุณอาจจะรู้สึกเบื่ออาหารได้จักรหัวใจของ DM ได้ถูกเปิดขึ้นเขาจะเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงดูดนี้ที่นำไปสู่การเชื่อมต่อที่มีความหมายทั้งทางด้านสังคมและในความสัมพันธ์ที่โรแมนติกที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณอย่างแท้จริงความสมดุลนี้เกิดขึ้นผ่านจักรหัวใจของ DM ที่เขากำลังเรียนรู้ที่จะเข้าสู่สภาวะสมดุลทางธรรมชาติจิตวิญญาณของเขากับการเชื่อมต่อที่เขาดึงดูดและรักษาไว้ในชีวิตของเขาเราได้เห็นข้อความในไพ่เกี่ยวกับพลังงานชายที่ท็อกซิกดังนั้นอาจมีเพื่อนของ DM บางคนในชีวิตของ DM ที่มีความท็อกซิกและพฤติกรรมเชิงลบแบบนี้มันคือพลังงานกามิกชาย DM รู้สึกว่าอยากจะขับไล่คนประเภทนี้และอยู่ให้ไกลจากการสนทนาที่ท็อกซิก DM รู้สึกว่าหัวใจของเขาอ่อนมากเกินไปที่จะอยู่รอบๆคนประเภทนี้การเปิดใจเกิดขึ้นภายใน DM คนนี้มันทำให้เขาอ่อนลงและเปิดรับความหมายที่แท้จริงของการเชื่อมต่อกับความรักระดับจิตวิญญาณและไม่ใช่อัตตามันเป็นไปเพื่อความสงบและโรแมนติกความสัมพันธ์ตอนนี้เมื่อมันมาถึงการสื่อสารระหว่าง DF ในโลกทางกายภาพอย่างเต็มที่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้รับการปกป้องจริงๆและนี่ทำให้ DM รู้สึกว่าเขาประหม่าเล็กน้อยเพราะเขามีความกลัวการปฏิเสธจาก DF ความรู้สึกมั่นใจหายไปเมื่อ DM ได้ผ่านกระบวนการการตายทางอัตตาหรือ Ego Death และตอนนี้มันถูกแทนที่ด้วยความอ่อนละมุนในหัวใจดวงนี้เป็นศูนย์กลางความปรารถนาที่แท้จริงของความรักทางจิตวิญญาณ DM รู้สึกเหนื่อยกับการวิ่งไล่ตามความปรารถนาภายนอกและตระหนักว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาสามารถหาได้จากภายในเขาได้บอกกับตัวเองว่าเราไม่อยากวิ่งหนีอีกแล้วสถานการณ์ที่บางครั้งเรียกว่าการวิ่งหนีและไล่ตาม DM รู้สึกว่า
ขาไม่ต้องการที่จะวิ่งหนีอารมณ์ของตัวเองอีกต่อไปเรามาพูดถึงพลังงาน DF ในช่วงของเวลา 11:11 ประตูแห่งการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณได้เปิดขึ้นพลังงาน DF ที่เราเห็นนี้มันจะเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตDF บางคนก็ได้วางแผนแล้วก็เขียนมันลงไปในกระดาษกับสิ่งที่เธอตั้งเป้าหมายไว้ในช่วงเวลา 11:11 นี้เป็นช่วงเวลาที่ powerful มากสำหรับการตั้งใจทำสิ่งต่างๆที่เธออยากจะดึงดูดและสิ่งที่ปรารถนาอยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงเธอมีความคิดที่ว่าฉันอยากจะรู้สึกอย่างไรฉันอยากจะเห็นตัวเองเป็นแบบไหนในอนาคตประสบการณ์แบบไหนที่เธออยากจะสัมผัสในช่วงเวลา 11:11 เนี้ยเป็นเหมือนกับลิฟต์ที่จะช่วยให้สิ่งที่เธอปรารถนานั้นเป็นจริงรวดเร็วยิ่งขึ้นและข้อความถึง DF บางคนที่อาจจะยังมีความรู้สึกติดขัดเช่นเธอมีไอเดียมีโปรเจกต์มากมายแต่ยังรู้สึกติดขัดหรือไม่ได้เริ่มต้นทำมันมันไม่ผิดที่จะรู้สึกอย่างนั้นในช่วงเวลา 11:11 นี้มันเป็นการที่คุณจะต้องเปิดรับไอเดียและความคิดริเริ่มใหม่ๆและเริ่มปรับจูนการสั่นสะเทือนของพลังงานให้ไปในแนวทางเดียวกันกับสิ่งที่คุณคิดและปรารถนาที่จะให้มันเกิดขึ้นและปรับอารมณ์ภายในให้สงบ DF บางคนที่อาจจะยังถูกรบกวนจากสิ่งรอบตัวคนรอบข้างบางคนที่เขายังขาดความรับผิดชอบในตัวเองการหวังพึ่งพาจาก DF มันเป็นพลังงานชายของใครบางคนที่อยู่รอบตัว DF และสิ่งที่ไกด์แนะนำ DF ก็คือให้ DF ปลดปล่อยพลังงานนี้และยอมจำนนต่อการปลดปล่อยพลังงานที่รู้สึกถึงการควบคุมผลลัพธ์ที่คุณอยากจะให้เกิดขึ้น DF รู้สึกว่าถึงคราวที่จะต้องหยุดการติดต่อกับคนที่ดึงให้พลังงานของเธอตกต่ำลงแม้ว่าความกลัวการขาดการติดต่อกับคนคนนี้มันจะปรากฏขึ้นเป็นบางครั้งแต่เธอรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเธอหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเธอเองและเชื่อมั่นในเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นภาพรวมคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องประตูแห่งการเชื่อมต่อพลังงานทวินเฟลมส์11:11พลังงานของ DF และ DM ในช่วงเวลานี้เราหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ที่อาจจะยังใหม่ต่อการเดินทางครั้งนี้คนที่เพิ่งค้นพบข้อมูลนี้หากถูกใจโปรดสมัครรับข้อมูลจากช่อง Grace Journey หรือเข้าร่วมแลกเปลี่ยนในชุมชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้ที่ช่อง Grace Journey ทั้งใน YouTube TikTok และ Facebookช่วยส่งผ่านข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานที่สวยงามนี้ออกไปเราจะได้เจอคนที่มีความคิดเหมือนกันที่นี่แล้วเราจะคุยกับคุณอีกครั้งในพอดแคสต์หน้า